วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาอร่อยกับเครปสตรอเบอรี่นะครับที่นุ่มนวลแล้วก็หอมหอมชวนรับประทานมากเคล็ดลับความอร่อยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะอยู่ที่การใช้ครีมเค็มข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวเฝาคอนนั่นเองครับวิธีทำแป้งเครปใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองส่วนผสมด้วยกระชอนจากนั้นเติมเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้ก่อนนะครับนำกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปขึ้นตั้งไฟพอร้อนๆทาน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปที่เตรียมไว้ลงกรอกในกระทะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งแป้งเครปสุกนำขึ้นทำเช่นเดิมจนกระทั่งแป้งหมดวิธีทำไส้ครีมใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแป้งข้าวโพดและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเตรียมไว้ครับเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทคนผสมคัสตาร์ดที่เย็นแล้วกับวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูเข้าด้วยกันวางแป้งเครปแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองทาด้วยไส้ครีมบางๆวางสตรอเบอรี่สดหั่นเป็นชิ้นให้ทั่ววางแป้งเครปอีกแผ่นทำเช่นเดิมจนครบตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดให้สวยงามโรยน้ำตาลไอซิ่งนำเข้าแช่เย็นจนเครปเค้กทรงตัวดีนะครับพร้อมเสิร์ฟกับเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ